ลูกนี้เราต้องทำให้ได้พอเพื่อนๆรอแดนส์กระจุยอยู่นี่เป็นไงนี่รอดวางขาแล้วอุ้ยต้องร่วมเพลงไหนไหนกองเชียร์ข้างสนามไหนช่วยเต้นโชว์หน่อยสิเพื่อนๆทุกคนไหนไหนขอดูลีลาแมชนี่นะน่ารักมากถ้าเต้นงูเห่าเย่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 ระวังนะครับระวังนะครับเดี๋ยวแคนาดาเขาจะเรียนแบบเดี๋ยวดูแคนาดาเรียนแบบโอ้ยเต้นน่ารักซะเหลือเกินพวกเธอเนี่ยเราแคนาดาต้องไม่ยอมนี้เราต้องทำเต้นให้ได้เพื่อเต้นบ้างไหนได้หรือเปล่าลูกนี้หยอดไปง่ายมาอุ้ยถ่ายรับไม่ได้อย่างนี้เราต้องเต้นหน่อยโอ้ถ้าเต้นโอ้โหถ้าเต้นหลับเป็นไงเทนหรือเปล่าถ้าเต้นนึกว่าลุงเทงเรื่องราวของทีมชาติไทยจบแล้วนะครับพ่อครับไทยเจอกับทีมชาติแคนาดาแล้วชนะไป3เซตต่อ0เซตครับเปิดหัวเนชั่นลีกในการชนะแมตช์แรกแล้วนะครับโอ้บันเทิงเรื่องใจมากแต่อย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดร่วมฉลองทีมชาติไทยกับผมได้นะครับพ่อแม่ครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากร่วมฉลองแบบเต็มขั้นบริจาคค่าข้าวเข้ามาได้ด้วยการกดปุ่ม Thank you ขอบคุณด้านล่างได้นะครับฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อครับแหมสะใจตึ๊ดตึ๊ดเด้อตึ๊ดเด้อเด้อตึ๊ดเด้อเด้อตึ๊ดเด้อความลับฟุตบอลเล่บอลแล้วกันครับวันนี้โอ้โหโคตรมัน 3-0 เกือบพลิกในเซตที่2แต่สุดท้ายทำได้ครับวอลเลย์บอลสาวไทยเทพจริงๆแถมมาพร้อมกับรอยยิ้มซะด้วยรอยยิ้มของเธอเนี่ยทำให้ผมเนี่ยดูแล้วมีความสุขนะครับพ่อครับ 3-0 เซตแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็น 3-0 เซตที่สบายนะครับแคนาดาเกือบจะดราม่าแล้วเหมือนกันนะครับเซตที่1เนี่ยเราชนะสบายด้วยการมีโค้ชตัวละครลับแต่ลูกแรกเราต้องเสียแต้มเขาก่อนตามสไตล์ทีมสาวไทยของเราปล่อยให้เขาได้ใจไปก่อนแหมวันนี้น้องเพียวเนี่ยไม่ได้ลงเลยนะครับแต่มีนี่ครับมดวิภาวีที่ตบไปเมื่อกี้ครับหย่อนมาครับลูกแรกแกจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่แต่วันนี้ทั้งเกมไฮสกอร์โอ้โหลูกนี้นั่นครับตบไปแล้วครับลูกแรกแคนาดาได้ไปก่อนนะครับแต่แค่ลูกแรกเท่านั้นสำหรับแคนาดาครับเพราะว่าหลังจากนั้นไทยเรามาแบบเต็มขั้นครับพ่อครับลองดูครับมดวิภาวีเนี่ยโอ้น้องแกวันนี้ไม่รู้จะชมแกยังไงนะครับลายลูกมากพูดง่ายผมดูว่าแคนาดาเนี่ยจับทางแกไม่ติดเลยนะครับแล้วช็อกมากที่เพียวเนี่ยแกไม่ได้ลงสนามเพราะน่าจะสเกลเพียวมาเยอะแถมมดเนี่ย4เกมก็ไม่มีแมตช์ให้สเกลด้วยนะครับไม่รู้ว่าเล่นยังไงกับทีมชาติไทยนะครับแล้วดูลูกนี้ครับแกไงครับอีลุงตุงนังกันมาแล้วนั่นครับวันนี้อาริซ่าเกรนี่แต้มแทบไม่ได้เลยนะครับเซตหนึ่งเนี่ยเกรได้ไปแค่2แต้มเท่านั้นนะครับแล้วลูกนี้ชมพู่เซตมาโอ้โหโอ้ยบินมาจากไหนครับเนี่ยครับโอ้บินมาแต่ไกลเลยครับแล้วดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมากกำลังขาดีมากครับบางคนเนี่ยกระโดดแทบไม่ขึ้นเลยครับผ่านแมตช์แรกไปเนี่ยแต่มดวิภาวีสีทองเนี่ยแกไม่ได้ลงสนามเลยแล้วลงสิครับแต่ลงน้อยลูกตบลูกนี้โอ้โหกดลงพื้นดีมากครับยังไม่หมดแค่นั้นครับวันนี้เนี่ยนอกจากมีมดแล้วมีบุ๋มบิ๋มด้วยนะครับบุ๋มบิ๋มก็สามารถโชว์ฟอร์มได้โคตรเทพมาพร้อมกับดวงในหลายจังหวะลองดูนะครับว่าบุ๋มบิ๋มเนี่ยแกมากับดวงไงนะครับไทยเราได้เสิร์ฟไปนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับนั่นครับอเลซ่าเกรนเนี่ยไปรับอยู่ข้างหลังแล้วตบมาลูกนี้บุ๋มบิ๋มรับได้แบบง่ายๆนะครับบล็อกแบบง่ายๆนะครับโอ้โหเนี่ยลูกบล็อกของมุมบิมเนี่ยวันนี้เนี่ยจุดขายของมุมบิมวันนี้มี2อย่างก็คือลูกบล็อกที่เหนือความคาดหมายกับลูกหยอดครับที่โผล่แพรมมาบางจังหวะนะครับทำให้เนี่ยทีมชาติไทยของเราได้แต้มแบบเหมือนกับว่าลักไก่ได้ด้วยสกิลของแกด้านนี้เนี่ยแหละครับแม้แต่แมตช์นี้เนี่ยมันไม่ใช่จะง่ายนะครับแคนาดาเนี่ยพอเราได้แต้มรันต่อเนื่องในช่วงเซต2เซต3เนี่ยแกโหแกเดี๋ยวผมเล่าเป็นสเต็ปดีกว่านั่นครับนี่คือลูกที่บล็อกได้นะครับโอ้โหแล้วดูครับนอกจากจังหวะการทำแต้มของมดวิภาวีสีทองครับมดเนี่ยวันนี้แกก็มีจังหวะที่สามารถบล็อกเอเลซ่าเกรตัวที่สูง185แล้วจัมแบบซุปเปอร์จัมได้ด้วยนะครับดูนะครับว่ามดวิภาวีเนี่ยแกมาจริงๆมาแบบไหนมาพร้อมดวงและมาพร้อมกับสกิลที่เหนือชั้นเพราะว่าร่างกายแกฟิตมากกว่านี้ครับเกรรับไปได้นะครับงัดขึ้นมาได้แล้วลูกนี้ปึ๊บโอ้โหยังไม่ใช่ลูกนี้นี่วิภาวีมดรับไปก่อนนะครับงัดขึ้นมาให้เพื่อนเซตยามาให้แล้วแกเนี่ยกระโดดหยอดไปง่ายๆยังไม่ใช่ลูกนี้โอ้โหแกเล่นกี่เพลวะเนี่ย
ลูกนี้อ้าวแกบล็อกครับลืมไปครับแล้วลูกนี้อาเลซ่าเกรตบมามดกระโดดใช้ทั้งสนามแกได้บอล3ครั้งใน 3-4 ครั้งในเพลย์เดียวนะครับใช้งานคุ้มมากวันนี้หน้าตาแกสดชื่นสดใสมากนะครับแหมจะชมแกยังไงดีครับวันนี้ครับโหนี่อาเลซ่าเกรนี่กระโดดได้3เมตร8ครับส่วนจำของน้องมดเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกจำได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมลืมดูข้อมูลมาแต่วันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยสูสีดูดีนะครับเซตแรกเนี่ย2255ต้องก่อนจะถีไป85นะครับแล้วก็155หลังจากนั้นเนี่ยเรารันไป25-17เลยนะครับโหความเทพเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยครับมีตัวละครที่สามารถมาโรเตชันได้แล้วนะครับในเนชั่นลีกฤดูกาลนี้ครับในปีนี้เนี่ยครับแต่เซตที่2มันเกิดอะไรขึ้นครับคือเซตแรกเนี่ยเกรนะครับทำแต้มแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าหลังจากที่ท็อปสกอร์มา37แต้มตอนแมตช์เจอกับโปแลนด์ครับเหมือนกับว่าผมเดาเลยครับว่าเกรเนี่ยแกน่าจะโคตรจะลาแล้วล่ะครับแรงกระโดดเนี่ยถ้าใครเล่นวอลเลย์บอลมาเต็มที่เนี่ยเล่นวอลเลย์บอลบ้านๆเนี่ยครับ 3-4 แมตช์ติดเล่นบอลวอลเลย์บอลทุกวันเล่นบาสทุกวันใช้ขากระโดดเยอะๆนะครับโอ้โหกระโดดแทบไม่ขึ้นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันช้าเหมือนกับที่แคนาดาเจอครับมาวิ่งสเต็ปเคลื่อนที่ร่างกายช้าบ้างเร็วบ้างนี่คือคนล้าโดยแท้จริงนะครับแล้วเซต2เนี่ยเป็นยังไงครับน้องมดวิภาวีแกยังมาเหมือนเดิมรอดูกันดีกว่านั่นครับแคนาดาเสริมเดิมนะครับมดวิภาวียังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมแล้วลูกนี้หัตถยาเซตมาแล้วลูกนี้จะจูออนตบมาครับจาก3เมตรแล้วตบอีกทีนึงฉลับลูกนี้โอ้โหคือถ้าเราดูคือวอลเลย์บอลนะครับพ่อครับการกระโดดสูงเนี่ยมันวัดอะไรกันไม่ได้วัดได้ครับแต่สิ่งที่วัดได้ก็คือการกระโดดขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับคือคนที่กระโดดสู่จุดสูงสุดที่ในเวลาเร็วกว่าครับจะได้เปรียบกว่าซึ่งต้องใช้ที่คนที่มีความฟิตสูงนะครับบางคนเนี่ยกระโดดเท่ากันแต่กว่าจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเนี่ยใช้เวลาช้ากว่าแค่เสี้ยววินาทีมันก็ทำให้เราเนี่ยตบผิดจังหวะแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยวิภาวีแกเนี่ยกระโดดขึ้นสู่จุดสูงสุดเร็วเหลือเกินครับคือดูครับดูการจำจังหวะนี้ครับโอ้โหตัวบ้องเนี่ยมาไม่ทันพ่อแกเนี่ยจำขึ้นสู่จำขึ้นไปตบเนี่ยเร็วมากนะครับโอ้โหจุดเด่นของแกนะครับโมเมนตัมเนี่ยวันนี้เนี่ยใครว่าจะมีแต่มดคนเดียวมีน้องบีมพิมพิชยาแกก็มาด้วยนะครับลองดูดีกว่าว่าน้องบีมพิมพิชยาแกทำอะไรในเกมวันนี้ครับซึ่งผมชอบท่าดีใจของแกเพราะน้องแกน่ารักตอนที่น้องแกดีใจนะครับลองดูนะครับถึงผมจะชอบความสวยแต่ผมก็ชอบน้องแกที่แกเนี่ยน่ารักสดใสเลยกันนะครับลองดูแกถอยเลยครับเบอร์16แน่แล้วครับกระโดดตบมาลูกนี้รับงัดขึ้นมาได้แบบเพลียๆนะครับแล้วลูกนี้ก็ออกไปเน็ตกระตุกนิดนึงไม่เป็นไรแล้วน่าดูน้องแกเดี๋ยวมีมุมใกล้ๆครับแหมชนะไป3เซตรวดทีมต้องเฮหน่อยแล้วนี่อุ๊ยอุ๊ยคนหล่อนั่นครับน้องบีมพิมพิชญาจะเรียกว่าบีมหรือว่าจะเรียกว่าพิมก็สามารถเรียกได้นะครับแล้วดูแกตบครับตบปุ๊บแกมั่นใจว่าลูกนี้ได้แน่แกกระโดดดีใจก่อนแล้วแกก็แอบมายิงโอ้ยลุ้นจังหวะ2นึกว่าเขาจะมารับทันนี่เซต2เนี่ยเรานํา7-2ครับแล้วรันเป็น16-10หลังจากนั้นเนี่ยเขามาเป็น20-19ด้วยครับแล้วเรามาค้างที่20นานมากนะครับกว่าจะหลุด20เนี่ยร้อยเขามา19ครับเรานําเขา7-8แต้มแล้วเขาเนี่ยตามมาเหลือแต้มเดียวนะครับลูกนี้เนี่ยได้เพราะว่าน้องบุ๋มบิ๋มนะครับทำได้ครับหลุดจากแต้ม20เพราะว่าน้องแกนะครับลองดูกันดีกว่าครับว่าเป็นไงครับนั่นครับบุ๋มบิ๋มรับขึ้นมาครับไม่ดีเท่าไหร่และลูกนี้ให้ลิเบโร่รับนะครับแล้วบุ๋มบิ๋มหยอดอีกบอกแล้วว่าลูกหยอดของน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยมาเป็นระยะเรียกว่าแพมๆมาหลายจังหวะแล้วลูกนี้ก็แพมแบบมาจังหวะดีมากครับโอ้โหแต่สุดท้ายเนี่ยเซตที่2เราก็ชนะไปนะครับหลังจากที่ไปเป็น20-19 24-24นะครับแล้วก็จบด้วย26-24ครับหัตถยาครับบล็อกได้ครับบล็อกได้เนี่ยได้ใจประชาชนมากครับลองดูลูกบล็อกกันดีกว่าครับนี่โอ้โหหลังจากที่กดดันมาครับนำเขา 7-8 แต้มแล้วเขามาไล่ตีเสมอได้นะครับไม่สะใจไม่ได้แล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยหน้ามืดตามัวมากในเซตนี้นะครับโหหน้าดำค่ำเครียดโค้ชด่วนเนี่ยต้องกระตุ้นจิตใจนักวอลเลย์สาวไทยเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้บล็อกได้เป็นบล็อกที่โคตรสะใจมากแล้วก็ทำให้โมเมนตัมของแคนาดาเนี่ยหมดไปเซต3เนี่ยไม่มีแรงใจสู้ต่อแล้วนะครับแล้วน้องมดเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมครับดูมดนะครับวิภาวี
กลับมาเหมือนเดิมโหแกนี่ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวละครผู้เล่นของไทยเนี่ยที่เป็นเพลเยอร์ที่ซ่อนอยู่ในม้านั่งสำรองเนี่ยครับลงมาเนี่ยทดแทนได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีตัวสำรองแปลกๆประหลาดๆออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยคงต้องโรเตชั่นแล้วครับแล้วดูตบครับโหนี่คือเซตที่3ที่เราเนี่ยเอาชนะแล้ววันนี้เนี่ยเล่นกันสบายๆมากนะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเราเล่นแค่3เซตแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เจอกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเราเนี่ยหวังว่าการเจอกับเกาหลีใต้นะครับเราจะชนะแล้วก็ชนะ 3-0 เซตแต่ถ้าโหแล้ววันนี้ถ้าชนะ 3-0 เซตได้เนี่ยร่างกายเราฟิตมากแถมวันเสาร์ได้พัก1วันด้วยนะครับพ่อครับพัก1วันก่อนที่ลงสนามนัดต่อไปนะครับโหแล้ววันนี้ชนะ 3-0 ได้ไป3แต้มแบบเต็มๆขอขอบคุณสาวไทยมากนะครับพ่อแม่ครับที่ทำให้เนี่ยแฟนวอลเลย์บอลแฟนกีฬาไทยอย่างผมเนี่ยมีความสุขมากในวันนี้นะครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดเพราะการกดไลค์ของพ่อทำให้ผมมีข้าวกินในวันนี้ถ้าใครอยากถ้าใครรวยมากอยากจะเลี้ยงข้าวผมกดปุ่มขอบคุณได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ